ในกลุ่มประเทศของอาเซียนเราจัดอยู่ในลำดับที่7ครับเราชนะอยู่ที่เวียดนามพม่าและก็ลาวครับเราชนะนะครับวันนี้อยากได้ท้อขอครับเพื่อนครูจงปลุกจิตวิญญาณของเพื่อนครูกลับมาช่วยหนึ่งครั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กนักเรียนให้ครูคืนครูให้กับเด็กนักเรียนซึ่งคุณครูคนนั้นเป็นคุณครูคนเก่าวันนี้เราเกิดปัญหาในส่วนของการถ่ายเทก็คือครูรุ่นเก่าซึ่งกำลังจะออกไปจากระบบก็คือเกษียณอายุแล้วเราก็เกิดเลือดใหม่ซึ่งเป็นครูที่ผ่านการจัดระบบการศึกษาแบบใหม่เข้ามาแม้ว่าบางแห่งอาจจะเกิดรอยต่อที่จะต้องประสานระหว่างครูรุ่นเก่ากับครูรุ่นใหม่แต่ก็จงทำหน้าที่ถ่ายทอดครูรุ่นเก่าก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับครูรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่ก็เรียนรู้เทคนิควิธีต่างๆไม้เด็ดจากครูรุ่นเก่าๆถ้าเราทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าประเทศของเราก็จะไม่มีปัญหาประเทศของเราก็จะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ฝากเพื่อนครูครับท่านคงภูมิใจในวิชาชีพของท่านเพราะท่านเป็นคนให้ชีวิตที่สองกับเด็กๆชีวิตแรกเขาได้มาจากพ่อแม่ซึ่งเป็นครูคนแรกของเขาท่านเป็นคนที่สองที่ให้ชีวิตและอนาคตของเขาหม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณเปรียบครูเหมือนกล้วยไม้ที่การปลูกการศึกษานั้นอาจจะปลูกยากแต่เมื่อขึ้นแล้วมันอยู่ยั่งยืนคงทนแม้ในสภาพการที่มันจะทุรกันดารหรือยากไร้อย่างไรเมื่อคนมีการศึกษามีแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วเขาจะทำหน้าที่แห่งตนได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศชาติก็จะอยู่